ภาพรวมเนี่ยอำนาจของบูรพาพยัคฆ์ลดต่ำลงทำไมพลเอกประวิตรถึงต้องสร้างบารมีสร้างฐานอำนาจในกลุ่มนักการเมืองในพรรคการเมืองด้วยการเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐตอนนี้เราสามารถพูดได้นะครับว่าสามปออย่างไงนั้นก็อยู่ในฐานะที่ขาลงนะครับเว้นแต่ว่าจะมีอภินิหารใดๆหมายความว่าอำนาจที่มากกว่านั้นเนี่ยยังสนับสนุนสามปออยู่แต่ผมคิดว่าสามปอในทางทหารก็หมดภารกิจไปแล้วในทางการเมืองก็กำลังจะหมดภารกิจในส่วนของทัพบกอย่างที่เราทราบนะครับพลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้ก็ยังคงรักษาตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกไว้ได้อีก1ปีนะครับผมเข้าใจว่าถ้าหากไม่มีอะไรพลเอกณรงค์พันธุ์ก็คงจะเกษียณได้ตามเกณฑ์คือในปีหน้าปี2566นะครับแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีทราบข่าวกระเซ็นกระสายนะครับถึงความขัดแย้งก็คือระหว่างพลเอกประยุทธ์กับพลเอกณรงค์พันธุ์ในแง่ที่ว่าพลเอกณรงค์พันธุ์เนี่ยต้องการที่จะอยู่ในตําแหน่งต่อไปจนเกษียณอายุในขณะนี้พลเอกประยุทธ์นี่อยากจะให้น้องรักซึ่งเป็นทหารเสือราชินีมาเหมือนกันนะครับคือพลเอกเจริญชัยหินเทานะครับพลเอกเจริญชัยหินเทาเนี่ยจะเกษียณอายุปี67ถ้าเกิดว่ารอจนกระทั่งพลเอกณรงค์พันธุ์เกษียณในปี66ก็จะเหลืออายุราชการเป็นผบ.ทบ.แค่ปีเดียวก็อาจจะน้อยไปครับไม่เพียงพอสำหรับการสนับสนุนเกื้อหนุนให้ในกรณีที่3ป.จะมีหน้าอยู่ต่อไปพลเอกประยุทธ์จึงอยากให้พลเอกเจริญชัยเนี่ยเข้ามาเป็นผบ.ทบ.เสียตั้งแต่ในปีนี้แต่ว่าพลเอกณรงค์พันธุ์ก็ไม่ยอมนะครับการต่อสู้กันก็เราก็จะพบได้ปรากฏการณ์ของททบ.5ลาซาด้าที่เราเห็นเขาขัดแย้งกันททบ5ก็ดีลาซาด้าก็ดีอันนั้นเป็นเหยื่อของความขัดแย้งนะครับอันนี้อธิบายหยาบๆแบบนี้ก็แล้วกันแต่ในที่สุดแล้วนะครับในสุดแล้วการต่อสู้เนี่ยผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่ในฐานะที่ดีนักก็เลยได้แพ้นะครับเพราะนั้นพลเอกเจริญชัยก็เลยปีนี้ไม่ได้เป็นผบ.ทบ.ก็แค่ขยับจากผู้ช่วยผบ.ทบ.ขึ้นมาเป็นรองผบ.ทบ.แล้วก็คาดว่าก็อาจจะต้องรอจนพลเอกณรงค์พันธุ์เกษียณอายุจะมีโอกาสในกลุ่มอื่นๆซึ่งเราอาจจะเห็นความขัดแย้งอันนี้อยู่บ้างนะครับในกรณีของคุณธราพงศ์มรคำแม่ทัพน้อยที่หนึ่งอันนี้เป็นที่จับตากันในวงการนักสังเกตการทางการเมืองทางการทหารนะครับพลเอกณรงค์เป็นบุรพาพยัคฆ์นะครับแล้วก็เป็นผมควรเชื่อกันว่าเป็นน้องรักของพลเอกประวิตรที่ใหญ่แห่งบุรพาพยัคฆ์จากแม่ทัพน้อยที่หนึ่งเนี่ยปกติแล้วก็ควรจะเข้ามาเป็นอย่างน้อยก็รองแม่ทัพภาคที่หนึ่งนะครับบางคนก็กระโดดเป็นแม่ทัพภาคได้เลยนะครับถ้าเส้นสายดีแต่ปรากฏว่าธราพงศ์เนี่ยถูกเตะออกจากวงโคจรนะครับไปเป็นที่ปรึกษาพิเศษของกองทัพบกอันนี้ก็ทำให้เราเห็นว่าในสายบุรพาพยัคฆ์เนี่ยกำลังจะถูกเฟดเอาออกไปในขณะเดียวกันในกลุ่มวงเทวันที่เป็นคอแดงเหมือนกันธนาแก้วปลอดทุกรองแม่ทัพภาคที่1เป็นวงเทวันนะครับก็ได้รับปูนบำเหน็จให้ขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่1แต่คนนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าเนื่องจากแบ็คกราวใกล้เคียงกับพลเอกณรงค์พันธุ์มากเนื่องจากเขาเคยอยู่ในหน่วย IDF เคลื่อนที่เร็วกองงานทหารราบที่31นะครับที่ลพบุรีครับเพราะฉะนั้นได้รับมอบหมายให้ขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่1เพราะฉะนั้นเขามีแบ็กกราวด์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นคอแดงค่อนข้างจะแน่นหนานะครับก็คือเป็นเรียกว่าเป็นคนในอุปถัมภ์ของพลเอกอภิรัตน์มาก่อนก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผบ.หน่วยที่เรียกว่าหน่วยสไตเออร์ก็คือพลเอกอภิรัตน์ไปซื้อรถหุ้มเกาะสไตเออร์มาชุดหนึ่งจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ตั้งขึ้นเป็นหน่วยพิเศษนะครับก็เลยให้พลเอกพนาเนี่ยเป็นผู้บัญชาการในส่วนของวงเทวันก็เข้ามาภายใต้ความเป็นคอแดงแล้วก็ยังพบความแตกต่างระหว่างวงเทวันบุรพาพยัคฆ์อยู่เล็กน้อยนะครับอีกอันนึงก็อาจจะมีการสลับหรือไขว้นะครับคุณอมฤตบุญยสุพันธ์ผบ.พลร.ส.เนี่ยเป็นบุรพาพยัคฆ์เข้ามาเป็นรองแม่ทัพภาคที่หนึ่งภาคที่หนึ่งเนี่ยก็เราก็ต้องเข้าใจว่าเป็นของวงเทวันครับแต่ว่าในกรณีก็คือเอานายทหารจากบุรพาพยัคฆ์เข้
เข้ามาเป็นอยู่ในส่วนที่เคยเป็นศูนย์กลางอํานาจของวงเทวันอย่างนี้ก็คือการสลับกันนะครับผมขอต่ออีกนิดนึงในหน่วยอื่นๆซึ่งดูไม่ค่อยมีอํานาจอะไรเท่าไหร่แต่ว่าก็เหมือนกับเป็นการแสดงออกถึงความมั่นคงถาวรของการต่อสู้กันในเชิงก็คือปลัดกระทรวงกลาโหมคนที่ได้รับปูนบําเหน็จปีนี้ก็คือพลเอกสนิทชนกสังขจันทร์นะครับจากรองปลัดขึ้นเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกสนิทชนกเนี่ยเป็นคนสนิทของพลเอกประวิตรเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเข้าอยู่ในฐานะแต่ว่าเนื่องจากกระทรวงกลาโหมไม่ได้เป็นหน่วยรบไม่ได้มีอํานาจในเชิงนั้นจริงๆนะครับทําหน้าที่เป็นเสมือนเสมียนคอยดูแลเนี่ยทั่วไปเพราะฉะนั้นก็เราก็อาจจะถือว่าโดยภาพรวมเนี่ยอํานาจของบูรพาพยัคฆ์ลดต่ําลงหน่อยเห็นความจริงก็ลดมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับมันจึงเหตุผลสำคัญที่อธิบายได้ว่าทำไมพลเอกประวิตรถึงต้องสร้างบารมีสร้างฐานอำนาจในกลุ่มนักการเมืองในพรรคการเมืองด้วยการเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐอย่างที่เราทราบกันนะครับส่วนทัพอื่นๆทัพเรือทัพอากาศก็ดูเหมือนจะเป็นไปตามโผนะครับที่ว่าการเปลี่ยนแปลงในสองเหล่าทัพนี้อาจจะไม่ได้สะท้อนนัยยะทางการเมืองอะไรมากไปกว่าการสะท้อนกลุ่มว่าเป็นคนของใครในเหล่าทัพนั้นเองนะครับพลเรือเอกเชิงชายเป็นผบ.ตร.แทนพลเรือเอกสมประสงค์ก็ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์นะครับพลอากาศเอกอลงกรเป็นแทนพลอากาศเอกนภาเดชก็เข้าใจว่าคงจะสานต่อโครงการ F-35ทัพเรือก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่แม้ว่าจะเปลี่ยนผบ.ตร.อย่างไรก็ตามแต่เนี่ยโครงการเรือดำน้ำเนี่ยก็ยังคงไปไม่ถึงไหนและอาจจะล้มเหลวด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วกองทัพเรือก็ไม่ได้มีอำนาจต่อรองไปมากเขาจะให้ก็ให้เขาจะไม่ให้ก็ไม่ให้นะครับคนที่เป็นผู้มีอำนาจอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์ก็ดีพลเอกประวิตรก็ดีผมก็เข้าใจว่าไม่ค่อยต่อสู้หรือดีเฟนต์ให้กองทัพเรือมากมายเท่าไหร่นะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามีเหตุผลที่จะอธิบายได้อยู่แล้วว่าเศรษฐกิจไม่ดีเราคงไม่ซื้อยุทโธปกรณ์อะไรมากมายขนาดนั้นนะเราก็ต้องยอมรับให้เป็นทหารคอแดงกันแล้วนะครับคอเขียวนี่อาจจะมีปัญหามากในแง่ของการสร้างตัวตนในทางการเมืองด้วยเนื่องจากว่าตอนนี้เราสามารถพูดได้นะครับว่าสามปอย่างไรนะก็อยู่ในฐานะที่ขาลงนะครับเว้นแต่ว่าจะมีอภินิหารใดๆหมายความว่าอำนาจที่มากกว่านั้นเนี่ยยังสนับสนุน3ปออยู่แต่ผมคิดว่า3ปอในทางทหารก็หมดภารกิจไปแล้วในทางการเมืองก็กำลังจะหมดภารกิจสิ่งที่เขาควรจะทำในช่วงของการเปลี่ยนผ่านราชการอย่างที่เราทราบกันเนี่ยผมคิดว่าเขาได้ทำหมดแล้วแล้วก็สามารถส่งมอบภารกิจอันนี้ไปให้รุ่นอื่นๆในกองทัพทำหน้าที่ต่อแล้วเราจะเห็นว่านายทหารคอแดงปัจจุบันก็ไม่จำเป็นจะต้องรับฟังคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมหรือพี่ของเขาที่อยู่ในรัฐบาลนะครับไม่ต้องนับว่าเขาไม่ฟังนักการเมืองอื่นแล้วเวลาเราพูดเรื่องทหารกับการเมืองเนี่ยมันเป็นการเมืองของอีลีทนะครับมันไม่มีประชาชนอยู่ในนั้นสักเท่าไหร่แต่ว่าในระยะหลังๆเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่ว่ามีกลุ่มเยาวชนออกมาเคลื่อนไหวพูดเรื่องที่มันอยู่สูงสุดของสมการนี้ในไฮรักกี้ทางสังคมนี้ได้เราเห็นกลุ่มเยาวชนเรียกร้องการปรับคืนกำลังที่ถูกโอนย้ายเข้าไปอยู่ในการบังคับบัญชาของวังหลวงก็กลับมาคืนเราเห็นสมาชิกรัฐสภาพูดถึงการปฏิรูปกองทัพนะครับอาจจะยังเล็กๆอาจจะยังในความเห็นผมอาจจะยังไม่ถึงเรียกว่าถึงแก่นอะไรหรอกแต่ก็มีการตั้งคำถามกับการใช้งบประมาณของกองทัพในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจย่ำแย่มีการตั้งคำถามกับการใช้ปฏิบัติการทางข่าวสารข้อมูลมีการตั้งคำถามเรื่องการปฏิบัติต่อกำลังพลเช่นการละเมิดทหารหรือทหารละเมิดกันเองสังคมเนี่ยอยู่ในฐานะที่จะต้องจับจ้องเพ
พฤติกรรมของกองทัพการใช้จ่ายของกองทัพแล้วก็ไม่ว่าอะไรก็ตามภารกิจของทัพมีคนพูดถึงแล้วนะครับว่าภารกิจของกองทัพเนี่ยสมควรจะมีการปรับเปลี่ยนแล้วภารกิจกองทัพหลายอย่างเนี่ยกองทัพไม่มีความสามารถจะทําแล้วก็ทําไม่ได้หรอกเช่นการรักษาความมั่นคงภายในก็มีคนพูดนะครับว่ามันควรจะเป็นงานของตำรวจงานภัยพิบัตินะครับน้ําท่วมเหตุการณ์อุทกภัยอะไรต่างๆเนี่ยก็งานพลเรือนทําได้ดีกว่ามีความชํานาญมากกว่ากองทัพอุปกรณ์ของกองทัพเนี่ยมันใช้ในการรบการเคลื่อนย้ายคนก็จริงอยู่แต่ว่าต้นทุนมันสูงมากนะครับเนื่องจากมันไม่ได้ออกแบบมาเพราะฉะนั้นให้ความเข้าใจเดิมๆของเราเนี่ยที่คิดว่าเวลาน้ําท่วมเอาทหารมาช่วยผมถามว่าทหารทำอะไรได้ในเวลาน้ําท่วมเพราะฉะนั้นสังคมกําลังตั้งคําถามกับบทบาทหน้าที่ของกองทัพมากขึ้นเรื่อยๆผมว่าอันนี้เป็นลักษณะที่ดีนะครับผมบอกให้ไปอีกหน่อยหนึ่งก็ได้เราพยายามจะดูว่าปกติเวลาเราพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับการเมืองเนี่ยเรามักพูดถึงความสัมพันธ์เรียกว่า military civilian relation ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพกับพลเรือนนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยในประเทศซึ่งโซคอประชาธิปไตยทั้งหลายแหล่เนี่ยรัฐบาลพลเรือนจะอยู่ในฐานะที่บังคับบัญชาทหารได้รัฐสภาจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบสมดุลการใช้อำนาจของทัพมีชัดเจนแต่ว่านับจากการรัฐประหารมาในช่วงรัฐประหารก่อนการเลือกตั้งปี2019เนี่ยรัฐสภาไม่ได้ตรวจสอบอะไรกองทัพเลยแม้แต่น้อยนะครับขออะไรมาก็ให้เท่านั้นหลังจากเลือกตั้งแล้วรัฐสภาชุดปัจจุบันชุดที่มาจากการเลือกตั้งผมหมายถึงสภาผู้แทนราษฎรนะครับสว.รู้สึกไม่ค่อยได้ทำอะไรก็เริ่มตั้งคำถามมากนะครับมีข้อเสนอในแง่ตั้งหลายอย่างมันตกไปนะครับเช่นข้อเสนอให้การทบทวนเรื่องการใช้อำนาจของคณะรัฐประหารมาตรา44อะไรเงี้ยที่พรรคการเมืองเคยเสนอแล้วก็กระทู้ถามบางอย่างการเปิดโปงข้อมูลบางอย่างนะครับเช่นตั๋วช้างหรืออะไรประมาณเนี้ยมีพูดในรัฐสภาก็ถือว่ารัฐสภาได้เริ่มทำหน้าที่ที่จะมีปฏิสัมพันธ์ของครับในอนาคตเป้าหมายสูงสุดผมคิดว่าประชาชนก็อยากจะเห็นว่ารัฐสภาเนี่ยสามารถที่จะบังคับบัญชากำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ความมั่นคงได้แล้วก็ทหารเป็นฝ่ายปฏิบัตินะครับหน้าที่หลักของทหารคืออะไรสิ่งนี้ก็จะค่อยๆเปลี่ยนนะครับอีกอย่างหนึ่งซึ่งสำคัญก็คือวัฒนธรรมการใช้อำนาจทหารซึ่งมักจะพ้นผิดลอยนวลได้ง่ายๆเรื่องนี้ก็มีคนพูดเรื่องนี้ก็เริ่มมีการยกขึ้นมาเป็นประเด็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับรัฐสภาพูดแม้ว่ายังคงจะเป็นแค่ฝ่ายค้านเสียงข้างน้อยอยู่แม้แต่ในฝ่ายค้านเนี่ยก็พูดกันตรงไปตรงมาก็มีแค่พรรคเดียวบางพรรคก็อาจจะประนีประนอมกับอำนาจแบบนี้อยู่แต่ผมคิดว่าประชาชนคงไม่อยากจะประนีประนอมการใช้อำนาจแบบนี้ก